คุณผู้ชมคะเตือนภัยเรื่องของน้ำท่วมกันแล้วแน่นอนสถานีประชาชนต้องเตือนภัยเรื่องของการลงทุนเตือนภัยกันต่อเลยค่ะตำรวจไซเบอร์เองนะเขาตอบก่อนหน้านี้มีการขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายชักชวนลงทุนเทรดเงินดิจิทัลค่ะคริปโตเคอเรนซีก็มีคุณผู้ชมคะนี้อยู่ในเครือข่ายของ P-Miner ปรากฏว่าไปเจอว่ามูลค่าความเสียหายค่อนข้างจะสูงค่ะ430ล้านบาทมีผู้แพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศติดตามเรื่องนี้จากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณแล้วเรามาดูกันค่ะว่าจะได้เงินคืนกันหรือไม่ค่ะหรูและจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิสันรวมถึงทรัพย์สินมีค่าประเภทนาฬิกากระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กว่า120เครื่องซึ่งใช้เป็นเครื่องขุดเหรียญดิจิทัลเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอทหรือตำรวจไซเบอร์ยึดได้หลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ของนายกิติกร CEO ห้างหุ้นส่วนจำกัด P-Miner Cryptocurrency Groupพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการสอทเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ถูกชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนขุดเหรียญและเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีบริษัท P-Miner มากกว่า30โครงการโครงการเนี่ยครับจะมีเงินการลงทุนที่ได้รับผลกำไรที่แตกต่างกันนะครับเช่นหากลงทุน 50,000 จะได้รับการคืนทุน5ครั้งทุกวันที่6ของเดือนโดยแบ่งเป็นงวดละ 8,000 13,000 บ้าง 16,000 บ้าง 20,000 บ้างนะครับนี่คือเขาเรียกว่าทำให้โลกไม่มีการลงทุนใดที่ท่านจะกำไรมากมายขนาดนี้นะครับเก็บเงินไว้ที่กระเป๋าท่านนะครับผมยืนยันจากนั้นครับผู้เสียหายหลงเชื่อครับโอนเงินก็จะได้รับหนังสือสัญญาการลงทุนทำเป็นแพทเทิร์นทำเป็นโอ้โหมีมาตรฐานท่านเช็คซะก่อนนะครับคนเหล่านี้อยู่ในการจดทะเบียนรับรองของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ทางด้านพลตำรวจตรีรณชัยจินดามุกผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ที่ดูแลรับผิดชอบคดีนี้กล่าวว่าหลังขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง2คนขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนติดตามตัวส่วนฐานความผิดคือร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนขณะนี้มีผู้เสียหายแจ้งความผ่านระบบออนไลน์จำนวน380คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า430ล้านบาทและคดีนี้ผมก็จะรีบเร่งสรุปสอบสวนผู้เสียหายให้ครบและจะรีบเร่งฟ้องคดีนะครับเพราะว่าทางปปงจะได้เร่งทำเรื่องยึดทรัพย์แล้วก็ส่งคืนให้กับผู้เสียหายนะครับอย่าไปมั่นใจอะไรในคำพูดของผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับว่าถ้าใครไม่แจ้งความแล้วเดี๋ยวเราจะชดใช้ให้อย่างนี้นี่ครับถ้าใครมาแจ้งความจะไม่ได้รับการชดใช้อย่าไปเชื่อนะครับให้ท่านมาที่สอทอเรานะครับคือตอนนี้สอทอ1นะครับซึ่ง อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้นะครับก็ไปแจ้งความออนไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเคสของท่านเนี่ยมาให้เราเองแล้วเราติดต่อกลับไปและนัดสอบปากคำท่านนะครับที่ผ่านมามีผู้เสียหายในจังหวัดเชียงใหม่เข้าแจ้งความกับตำรวจและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5จังหวัดเชียงใหม่ส่วนผู้เสียหายในพื้นที่กรุงเทพร่วมกับเพจสายไหมต้องรอดได้ร้องเรียนผ่านกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวด้วยอุษาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงานผมเชื่อไหมคะว่าคดีนี้ยังมีผู้สายบางกลุ่มยังคงลังเลอยู่นะคะไม่ยอมไปแจ้งความแต่ตำรวจฝากเตือนแบบนี้ใครที่ไม่มาแจ้งความคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนแต่บาทเดียวนะคะหวังว่าช่วงนี้นะจะเป็นพื้นที่ที่หากว่าใครได้รับชมข่าวสารจากรายการสถานีประชาชนไปแล้วนะฮะคุณสามารถที่จะวิ่งเข้าไปในหน่วยงานที่ว่าคุณแบบว่าพึงพอใจแล้วก็ให้เขาได้ช่วยเหลือคุณได้นะฮะอย่างน้อยฮะต้องมีการแจ้งความผ่านทางออนไลน์ก็ได้แบบนี้นะฮะ
และท่านแรกครับคนที่จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาตรงนี้ให้กับเราครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดครับสวัสดีครับท่านถัดไปครับท่านก็จะมาพูดถึงความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตำรวจเอกนิรุตวันศิริภาคครับท่านเป็นผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1สวัสดี2ท่านนะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะขอบคุณ2ท่านเลยช่วงนี้แหมสถานการณ์ฝนฟ้านะฮะน่าเป็นห่วงนี่คุณเอกก็บอกว่าฝ่าน้ำมาด้วยอีกใช่ครับก็ยังมาร่วมรายการกับเราฮะเดี๋ยวถามคุณเอกกับพบก่อนละกันครับผู้เสียหายที่แจ้งเข้าไปเนี่ยในเพจครับณตอนนี้คุณเอกคือดูทุกอย่างเลยครับแก้ไขปัญหาพาไปร้องด้วยครับส่วนใหญ่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ไปร้องกับเรานี่เป็นยังไงฮะรูปแบบคือคนเดียวกันผู้ก่อเหตุเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับเรียนอย่างนี้ครับสำหรับกรณีนี้นะครับมีผู้เสียหายจากทั่วประเทศครับนะครับแล้วก็หลักๆที่มาส่งมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดที่เดินทางมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดในปริมณฑลนะครับก็สะดวกก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือผมเองเนี่ยก็ได้ประสานไปที่ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเห็น DSI เข้าไปดูแลอยู่ก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยไปพบท่านเลขาเพื่อนำเรียนให้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านได้ทราบแล้วก็ได้สั่งการให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่น่ากังวลมากเฉพาะในกลุ่มของผู้เสียหายที่มาเนี่ยบางรายเสียหายไป50ล้านบางรายเสียหายไป10ล้าน10ล้านเนี่ยเราถามว่าเอาเงินสดมาจากไหนตั้ง10ล้านเขาบอกว่าก็คุยกับคนในครอบครัวเอาของคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณน้ามารวมกันแล้วก็เอาไปให้เขาก็ไปลงทุนกลายเป็นพอสูญเงินตรงนี้เนี่ยก็หมดเนื้อหมดตัวนะครับบางรายเป็นผู้พิการนะครับครับคิดว่าเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนกับเขาแล้วมันจะเป็นเหมือนกับได้ดอกผลมาบ้านปลายในอนาคตอย่างเงี้ยครับลงทุนไป 5-6 แสนบาทเอารถไปขายเพราะคิดว่ารถอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาลงทุนตรงนี้เพื่อให้ลูกให้หลานหมดครับไม่เหลือเลยหมดนะครับไปสืบมาว่ายังมีผู้ชายบางกลุ่มไม่ไปแจ้งความเลยยังไงก็ขอไม่แจ้งความมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณเอกคะคือพรุ่งนี้เชื่อครับเขาเรียกอะไรคนกลุ่มคนที่เป็นมิจฉาชีพหรือกลุ่มคนที่เขากระทำการหลอกเนี่ยครับเขาก็จะมีเครือข่ายเขาคือมันจะมีมือขวามือซ้ายเขาอะนะครับเขาก็ไปให้คนของเขาเนี่ยไปเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เสียหายว่าถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเดี๋ยวจะคืนเงินให้นะถ้าเกิดใครแจ้งความจะไม่ได้ต้องรอคดีจบก่อนนะใครอยากแจ้งไปคดีจบก็ค่อยมาเคลียร์กันเดี๋ยวเขาเจรจาไกล่เกลี่ยในศาลได้ส่วนใครไม่แจ้งเนี่ยเดี๋ยวรับเงินเต็มจำนวนนี่ก็เป็นกลอุบายกลวิธีของเขาที่จะไม่ให้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับทางสอทอหรือไปแจ้งความกับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนดูอยู่อย่าไปหลงเชื่อพวกมันนะครับมาแจ้งความเสียทันทีที่ท่านแจ้งความเนี่ยครับเดี๋ยวพี่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะได้ทำเรื่องนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยท่านจะได้รับคืนในทรัพย์สินคือก็ต้องหารยาวกันไปนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันตรงนั้นแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้แจ้งเลยก็น่าในอากาศไปก่อนนะครับถ้าใครมาแจ้งก็จะได้เป็นตัวเม็ดเงินเป็นทรัพย์สินคืนไปบ้างบางส่วนเนี่ยเพิ่มความมั่นใจฮะจะได้สอบถามท่านภูมิกับเอกนิรุตนะฮะเพราะอย่างที่คุณเอกภพบอกมาว่าอยากจะให้มารวมตัวการแจ้งความในระบบนะฮะในส่วนของ thaipolisonline.com นี่เท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นมีข่าวว่าคนก็เป็นผู้เสียหายนี่เป็นหลักพันไม่ใช่ฮะครับแล้วแจ้งความไปเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้มาแจ้งความแล้ว341ราย300ครึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วเราจากเอกสารที่เราตรวจค้นได้เนี่ยมีรายชื่อนักลงทุนเนี่ย 3,000 กว่าราย 3,000 กว่าคนใช่ครับที่เห็นว่าเป็นหลักฐานเลยที่บ้านเขาที่เราไปค้นมานี่แหละใช่ครับค่ะท่านคะมีการไปสืบย้อนหลังไหมว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่เขาไม่แจ้งความกันเนี่ยคือเขาต้องการที่จะได้ทรัพย์สินคืนด้วยไหมคะหรือว่าเขาหวังว่าจะได้จากผู้ก่อเหตุโดยตรงอย่างที่คุณเอกบอกไปก็อันนี้ก็ได้ข้อมูลตรงกับพี่เอกนะครับว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยก็ได้มีโพสต์การโพสต์เหมือนกันว่าจะคืนให้หลังจากจบคดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ผมว่าเป็นกลยุทธ์การประวิงเวลาของเขาแล้วก็ลดจำนวนผู้เสียหายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏกับเราเนี่ยก็เพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาในข้อ3ข้อกล่าวหาได้แล้วนะฮะสิทธิ์ในการเฉลี่ยทรัพย์คืนสำหรับคนที่แจ้งความเป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับคือการเฉลี่ยทรัพย์คืนเนี่ยเป็นเรื่องของทางแพ่งซึ่งเป็นเรื่องของทางปปง.โดยตรงซึ่งผมทราบคร่าวๆว่าขั้นตอนวิธีการเนี่ยก็คือตอนนี้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตรวจยึดที่หน้างานเนี่ยก็ได้ทำรายงานจำนวนทรัพย์สินที่เรายึดได้ทั้งหมดเนี่ยให้ทางปปง.แล้วซึ่งทางปปง.เนี่ยก็จะมีวงรอบในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมอยู่นะฮะว่าจะพิจารณาเป็นคดียึดทรัพย์หรือไม่นะครับพอพิจารณาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์ที่เรายึดเนี่ยไปชี้แจงภายใน90วันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเรื่องให้อัยการแล้วก็ให้ศาลพิจารณายึดทรัพย์
นะครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีเวลาให้อีก30วันให้ผู้ที่รับความเสียหายเนี่ยไปขอคุ้มครองสิทธิ์ขอเฉลี่ยทรัพย์คืนนะครับซึ่งก็ถ้าพ้นจากกำหนด30วันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้เฉลี่ยทรัพย์คืนทีนี้ประเด็นที่เรื่องแจ้งความหรือไม่แจ้งความเนี่ยการมาแจ้งความเนี่ยมันก็จะทำให้การพิจารณาของปปง.เนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นว่าคุณเป็นผู้เสียหายที่จริงๆนั้นต้องแจ้งความใช่ครับฮะนี้อยากจะให้ท่านผู้กำกับช่วยชำแหละได้ไหมฮะว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เราเห็นในเบื้องต้นเนี่ยมันตกลงมีกี่คนแล้วเขาไปชักชวนอะไรยังไงทำไมถึงว่ามีคนหลงเชื่อไปร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยบางคนที่คุณเอกภพบอก50ล้านนี่นะพฤติกรรมเป็นยังไงฮะคือพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับก็คือจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับในหลายๆคดีแชร์ลูกโซ่นะครับเพียงแต่ว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยแชร์ลูกโซ่อาจจะมีการลงทุนทิปแบบไม่เห็นอะไรเลยว่าไปลงทุนในเรื่องของค้าทองค้าน้ำมันอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ไกลหูไกลตาซึ่งกลพวกนั้นเนี่ยประชาชนรับรู้รับทราบแล้วค่อนข้างจะหลอกยากละทีนี้หลังๆเนี่ยผู้คนร้ายเนี่ยมักจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับที่มันเห็นภาพจับต้องได้นักลงทุนบางคนที่ผมได้สอบปากคำสอบถามนะฮะก็เดินทางไปดูที่เชียงใหม่เลยไปเห็นกับตาเห็นกับตาเลยว่ามีเหรียญอะไรเงี้ยมีขุดเหรียญมีเครื่องเอซิกในการขุดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น CPU ใหญ่ๆไม่ใช่ครับเป็นเครื่องขุดโดยเฉพาะเลยส่วนใหญ่ซึ่งจะผลิตมาเพื่อขุดเนี่ยอย่างภาพที่ท่านผู้กำกับการชี้อยู่เนี่ยครับก็จะมีเป็นห้องเลยนะครับแล้วก็พอไปเห็นปุ๊บมีการขุดเหรียญพวกนี้ก็จะปลวยผลประโยชน์ว่าลงทุนเท่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ประมาณระยะประมาณ3เดือน5เดือนคืนทุนแล้วก็ถ้าลงทุนไว้กับเขาเนี่ยหลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ยาวไปอีก2ปีนะฮะคนก็มีความหวังว่าคืนทุนแล้วยังไงก็กำไรอยู่แล้วรออีก3ปีได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่พอลงทุนไปแล้วไม่เกิน2เดือนก็เนี่ยก็แตกเงินหายเลยครับคราวนี้เรื่องของการติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมีเบาะแสบ้างไหมคะว่าเขายังอยู่ในประเทศไทยหรือว่าออกไปนอกประเทศแล้วตอบเฉพาะที่ไม่กระทบต่อคดีความตอนนี้เราข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเรายังพบการความเคลื่อนไหวยังอยู่ในประเทศนะครับแต่ว่าก็พอตอนนี้เลยเรื่องของการพิสูจน์ที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่เราก็ถึงไปต่างประเทศก็เดี๋ยวต้องออกหมายจับให้หมายแดงให้ตำรวจต่างประเทศช่วยจับครับทราบว่ามีบัญชีธนาคารนี้เป็นหลักร้อยเล่มเลยนะฮะ117บัญชีครับที่เราอายัดไว้ที่บอกว่า117กว่าบัญชีนี่มีการยักย้ายถ่ายเทยังไงรูปแบบของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยักย้ายถ่ายเทไปกับบัญชีภรรยาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะโอนคืนนักลงทุนที่ลงทุนมาระยะแรกๆนะครับว่ามีการปันผลจริงเพื่อหลอกเหยื่อรายใหม่อีกบัญชีนึงก็จะเป็นเรื่องของการโอนจ่ายโดยเช็คซึ่งตรงนี้เรากำลังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบอยู่นะครับร้อยกว่าบัญชีมีบัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะคดีนี้เรายังไม่พบบัญชีม้าเป็นชื่อของผู้ต้องหาโดยตรงเลยทั้งคุณกิติกรแล้วก็ณัฐวดีนะครับผู้เสียหายของเราอยู่ในสายกับเราแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคดีความนี้เนี่ยคือผู้ที่ชักชวนให้ลงทุนเขาบ้านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่บางเอิร์ธไปอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันเพราะคิดว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันไม่น่าหลอกลวงกันได้ทีมงานของเราต่อสายไปที่คุณเอนามสมมุติท่านนี้ลงทุนไปเกือบ3ล้านบาทคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอคะเริ่มแรกของเราเข้าไปในกลุ่มเว็บไซต์หรือว่าเป็นลูกค้า VP ในการลงทุนได้อย่างไรคะตอนแรกอะค่ะรู้จักกับคุณเป้กิติกรทางFacebook ค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็คือเห็นกลุ่มน้องที่สนิทกันนะคะเขาลงทุนไปก่อนแล้วก็เราก็เลยเห็นว่ามันได้เงินปันผลจริงๆเราก็เลยลงตามเราลงก้อนแรกประมาณเดือนมกราค่ะต้นปีค่ะค่ะแล้วก็มีการเข้าลงทุนกลุ่ม VIP เนี่ยประมาณเดือนมิถุนาโดยมีการระดมทุนประมาณ 19,999 บาทเพื่อว่าเป็นการแลกกลุ่มในการเข้า VIP อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะครับแล้วแรกๆได้เงินกลับมาจริงไหมฮะค่าตอบแทนนะครับตามที่เขากล่าวอ้างเอาไว้ได้จริงค่ะครับได้จริงค่ะได้จริงต่อเนื่องกี่เดือนครับอะไรนะคะได้จริงต่อเนื่องกี่เดือนครับก็ได้มาตลอดอะค่ะจนมาสะดุดในวันที่22สิงหาที่ผ่านมาค่ะอ๋อแล้วคุณเอถ้าเกิดว่ามีการลงทุนเนี่ยเสียหายไปตามข้อมูลบอกว่า2ล้านกว่าบาทแล้วฮะ
ช่ค่ะเฉพาะทุนนะคะเฉพาะทุนทำไมถึงไม่ลงทุนเองในการที่จะซื้อเหรียญดิจิตอลครับทำไมไปฝากเขาลงทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เก่งในเรื่องนี้แล้วก็เห็นเขาอะค่ะมีประสบการณ์แล้วก็เหมือนเปิดบริษัทมา 5-6 ปีแล้วอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนว่าเชื่อเขาและอีกอย่างคือเหมือนเขาเป็นคนแบบทั้งแม่แตงเนาะแล้วก็เป็นเหมือนบ้านเดียวกับที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไว้ใจได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะคนบ้านเดียวกันไม่น่าหลอกกันได้คือผู้ชายส่วนใหญ่มักจะคิดแบบนี้คุณเอคะเขามีการบอกให้คุณเอไปชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนในลักษณะที่ว่าถ้าหากคุณเอไปชวนแล้วจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยมั้ยคะไม่ค่ะไม่เลยค่ะอันนี้จะเป็นการลงทุนแบบเองเลยทั้ง LINE แอดแล้วก็ในเว็บอย่างเงี้ยค่ะคือ ตามที่เราสมัครใจเลยค่ะเขาจะมีบอกว่าตอนนี้มีโปรเจกต์แบบนี้นะมีโปรเจกต์แบบนี้นะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะได้ปันผลเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวอยู่คุณ A ถือสายรอก่อนฮะเดี๋ยวเราต่อสายคุยกับคุณ B ด้วยฮะคุณ B นี่เป็นผู้เสียหายในกรุงเทพมหานครนะสวัสดีครับคุณ B ครับสวัสดีค่ะคุณ B ครับเมื่อสักครู่ที่ผมฟังคุณ A เนี่ยคุณ A อยู่ที่เชียงใหม่น่าจะพอรู้จักกับทางผู้ก่อเหตุแล้วคุณ B รู้จักกับผู้ก่อเหตุด้วยมั้ยฮะคือทาง B รู้จักกับทางภรรยาเขาค่ะที่ตัดสินใจลงทุนด้วยเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวการหลอกลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายทำไมเราไปถึงไปลงทุนกับเขาอะครับอันดับแรกเนี่ยอาจจะด้วยเพราะว่ารู้จักกันก็เลยด้วยความไว้ใจอะค่ะแล้วเราเห็นมุมของเขาหมายถึงว่าในมุมครอบครัวปกตินะคะเขาก็เป็นคนที่น่ารักในระดับหนึ่งอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันมีภาพที่ชัดเจนมีการซื้อเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จริงมีการทำงานจริงที่ให้เราเห็นนะคะเราก็เลยคิดว่ามันคือการทำงานจริงๆถึงตัดสินใจที่ลงไปร่วมกับเขาอะค่ะค่ะก็คือเวลาที่เขาจะใช้ชีวิตอะไรก็โพสต์หรูกินอยู่สบายใน Facebook แบบนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็มีส่วนค่ะครับคุณมีเสียหายไปเท่าไหร่ครับประมาณ7ล้านค่ะ7ล้าน7ล้านบาทนี่เงินส่วนตัวหรือว่าไปหยิบยืมมาด้วยครับเงินส่วนตัวค่ะค่ะคุณบีคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตำรวจจะมีการยึดทรัพย์ได้บางส่วนแล้วตอนนี้คุณบียังคงมีความกังวลเรื่องของคดีในด้านไหนบ้างคะวันนี้มีตำรวจมานั่งอยู่ในรายการรับเรื่องด้วยค่ะก็คือถามว่ากังวลไหมมันก็มีความกังวลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ทุกคนลำบากหมดเลยแล้วมันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่าระยะเวลาอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็มั่นใจในตำรวจอยู่แล้วล่ะค่ะว่าตำรวจเราเก่งอยู่แล้วน่าจะจับได้ไม่ยากอะค่ะแต่ทีนี้ในเรื่องการแบบเหมือนการดำเนินงานหรือการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทางผู้เสียหายมันก็เขาจะเรียกว่ายังไงดีล่ะร้อนใจอยู่ใช่ไหมฮะเหมือนกับทุกคนตอมใจอะค่ะแล้วทุกคนก็เดือดร้อนหนักคืออาจในส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้แจ้งความอาจจะยังมีความหวังว่ามันจะได้คืนจากเขาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคำพูดของเขาคือมันน่าเชื่อถือแล้วก็บางส่วนที่รับรู้มามันคือการขัดแย้งภายในของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนก็คิดว่าเออหรือว่าเขาจะไปตั้งหลักแล้วเขาจะมาคืนบางคนก็เลยยังไม่ได้แจ้งความอะไรเงี้ยแบบนี้ได้ไหมฮะมันก็เลยคุณบีเดี๋ยวถามตำรวจเลยเพราะว่าฟังเสียงคุณบีแล้วนะจะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายหลายคนที่รู้สึกว่าอึดอัดใจตรอมใจแล้วก็รอความหวังอยู่ท่านภูมิกับครับฟังเสียงผู้เสียหายแบบนี้แล้วฮะพอจะเร่งมากกว่านี้จริงๆเราก็เห็นว่ามีความคืบหน้าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะคือเรียนอย่างนี้ฮะการดำเนินการเนี่ยตอนนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือทางแพ่งกับทางอาญานะฮะผมเข้าใจความรู้สึกนะครับที่ผู้เสียหายได้กังวลในเรื่องของการได้รับการชดใช้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทางปม.ก็จะมีวงรอบการทำงานอยู่แล้วไม่น่าจะนานนะครับแต่ว่าในการเรื่องของการติดตามตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าคนร้ายเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีพอสมควรนะครับแต่ยังไงเรากัดไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับตำรวจสู้ได้อยู่แล้วนะคะครับค่ะถามคุณเอกทางเพจสายใหม่ต้องรอดกันหน่อยในฐานะที่มาเป็นตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็เป็นของภาคประชาชนด้วยทิศทางหลังจากนี้เราจะเดินหน้ายังไงต่อไปจะสามารถไปเจรจากับผู้เสียหายที่ยังไม่แจ้งความไม่เข้ามาแจ้งความพอจะเป็นไปได้ไหมคะครับก็จริงๆอย่างที่พี่เอกพี่ตำรวจพูดนะครับว่า
คือถ้าเราออกมาแจ้งความเนี่ยมันก็จะทำให้สำนวนคดีมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันพิสูจน์ทราบได้ชัดว่าเราคือผู้เสียหายที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันแชร์รายการสถานีประชาชนไปเยอะๆนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ดูอยู่และจะได้ไม่ต้องถูกตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่มีลักษณะแบบนี้นะครับทุกวันนี้เพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะครับเปิดแชทข้อความมาเนี่ยแอดมินผมตอบไม่หวัดไม่ไหวเลยผมเข้าไปดูเนี่ยเมื่อสักครู่ก็เข้าไปดูนะครับก็ยังคงมีเรื่องถูกช่อโกงลักษณะแชร์ลูกโซ่แบบนี้ยังคงมีอยู่เรื่อยๆครับเป็นวงเล็กก็รอบนี้ก็100กว่าล้านมั่ง80ล้าน200ล้านเนี่ยมีแจ้งมาตลอดเดี๋ยวเราจับมือช่วยกันนําเสนอเตือนภัยครับอย่างงี้ฮะคุณบีครับฟังคุณเอกกับพบไปแล้วฟังภูมิกับเอกไปแล้วเนี่ยท่านบอกเมื่อสักครู่นี้นะผมได้ยินชัดเจนฮะท่านบอกท่านกัดไม่ปล่อยครับคุณบีคุณเอรู้สึกยังไงฮะถามคุณบีก่อนครับก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ในฐานะตัวแทนของผู้เสียหายทุกท่านน่ะนะคะขอบคุณที่เอกขอบคุณท่านตำรวจทุกท่านทั้งสอท.1ก็ท่านตำรวจน่ารักทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณนักข่าวทุกสำนักค่ะที่ช่วยกันกระจายข่าวนี้ที่ทำให้มันแบบเหมือนกับว่ามันยังไม่หายไปอะนะคะเพราะว่าทุกคนกังวลใจเพราะว่าเขาอะอาจจะไม่ใช่คนดังไม่มีดารามาเกี่ยวข้องมีแค่รู้สึกว่าจะมีแค่พี่บัวขาวอะค่ะที่เขามีชื่อเข้ามาว่าเอาเงินของนักลงทุนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดไปร่วมทำบุญกับทางพี่บัวขาวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นดาราท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทุกคนก็เลยกังวลใจว่ามันไม่ใช่คนดังคนเด่นก็อาจจะเงียบหายไปได้ทุกคนกังวลใจแบบนี้ค่ะอยู่ในคุณบีฮะเขาแอบอ้างใช่ไหมเขาแอบอ้างชื่อคนดังใช่ไหมฮะต้องบอกงี้นะเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะใช่ไหมฮะอ๋อแอบอ้างใช่ค่ะโอเคครับเขาว่ามีการไปถ่ายรูปกับพี่บัวขาวนะคะแล้วก็ทำให้ผู้เสียหายทุกคนหลงเชื่อว่าเขาอาจจะแบบรู้จักกับทางพี่บัวขาวมีการที่ให้สมัครเข้ากลุ่ม VIP เนี่ยทุกคนกล้าที่จะเสียเงิน19,999บาทประมาณนี้นะคะเพราะว่าเงินส่วนเนี่ยจะเอาไปร่วมทำบุญกฐินค่ะค่ะเอาเป็นว่าคุณบีกังวลว่าคดีจะเงียบแต่ว่าคดีไม่เงียบแน่นอนคุณเอทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงค่ะอยากจะบอกอะไรกับตำรวจไหมคะค่ะขอให้ตำรวจจับเขาได้ไวๆแล้วกันค่ะแล้วก็ขอบคุณตำรวจทุกท่านนะคะที่ช่วยแล้วก็ขอให้จับได้เร็วๆแล้วกันค่ะเพราะว่าคนเชียงใหม่ก็ร้อนใจมากค่ะขอบคุณคุณเอคุณบีที่อยู่ในสายแต่อยากจะให้พูดกับทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงเผื่อใครที่ดูอยู่นึกได้และอยากจะแจ้งความเปลี่ยนใจหน่อยแจ้งความผ่านทางช่องทางไหนดีคะครับก็ตอนนี้ท่านสามารถแจ้งความผ่านช่องทางแจ้งความออนไลน์นะฮะ thaipoliceonline.com ได้เลยนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยก็ได้เปิดช่องทางไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแอดมินโทรกลับไปว่าท่านเนี่ยสะดวกไปสอบปากคำที่สภ.ไหนหรือสอท.พื้นที่ไหนนะครับซึ่งเราได้ตั้งประเด็นในการสอบสวนไว้แล้วนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับจะมีแอดมินติดต่อไปส่วนอีกทางนึงนะครับอาจจะสับสนว่าทาง DSI ยังไงนะครับ DSI ที่แจ้งไปแล้วเนี่ย DSI ก็จะดำเนินการสืบสวนครับเบื้องต้นแล้วก็จะมีคณะกรรมการว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ครับถ้าเกิดทางดีไอเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษก็จะประสานเรียกสำนวนไปรวมที่ดีไออีกรอบนึงนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ดีไอกับท่านรับเรื่องแล้วท่านสืบสวนแล้วแต่ในขณะเนี้ยถ้าอยากให้มาเข้ามาแจ้งที่แจ้งความออนไลน์ก่อนครับวันนี้ฮะต้องขอบคุณฮะทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักคุณเอกภพด้วยตำรวจภูมิกับนะที่บอกว่าจะกัดไม่ปล่อยนะฮะนี่ยังกล้องในหูผมยังชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียทุกคนเรายังคงนำเสนอประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องขอบคุณมากครับ2ท่านครับขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะ